แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่ทางด้านของสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะคะหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ของเราค่ะมีการกลับมาปรากฏตัวที่บ้านเกิดเมืองนอนก็คือประเทศไทยนะคะแน่นอนว่าลุคของเธอก็จะมาในชุดแบรนด์ระดับโลกก็คือชีลีนเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยคาดการมูลค่าเนี่ยที่แต่งตัวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะแล้วไม่พอล่าสุดลิซ่าก็มีการแวะไปทานอาหารที่ร้านเจ๊ไฝเชฟดังนะคะที่มีการมอบเซตพิเศษให้ด้วยถึงขนาดที่แบบว้าวก็เลยเพราะเป็นกระเป๋าเจมบอนด์ในตำนานค่ะที่น่าจะเป็นคอลเลกชันพิเศษเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างนึงที่ทำให้แฟนๆต้องพิสูจน์อะแล้วก็กลืนน้ำลายเห็นแบบชื่อเมนูแต่ละอย่างมันน่าลิ้มลองเนาะคือเมนูเด็ดจากเจ๊ไฝเชฟมิชลินค่ะลิซ่าแล้วก็คณะเนี่ยก็มีการเดินทางไปที่ร้านเจ๊ไฝเมื่อวันที่16 ธันวาคม 2566ที่ผ่านมานอกจากจะไปแสดงความยินดีกับเจ๊ไฝที่ร้านได้รับรางวัลมิชลินมาต่อเนื่องกัน7 ปีแล้วใช่ไหมคะก็ยังได้มีการรับประทานอาหารในหลากหลายเมนูที่ฟังปุ๊บโหอยากจะกดปุ่มสั่งหามากเลยหิวมากเลยไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวปูมิชลินสตาร์กะเพราหมูคู่โรบูตะข้าวหอมมะลิร้อนๆแล้วก็อีกหลากหลายเมนูที่ทางร้านเจ๊ไฝจัดให้จัดหนักจัดเต็มแบบลองเทเบิลคนไหนที่อยากจะลิ้มลองหรือว่ายังไม่เคยลิ้มลองฝีมือระดับโลกแบบนี้ก็สามารถปักหมุดไปลิ้มลองกันได้นะคะว่าจะเด็ดขนาดไหนแล้วเชื่อวันหลังจากนี้คิวจะยาวกว่าเดิมเจ๊ไฝเนี่ยคงจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆนะคะเพราะว่าคนดังมากินขนาดนี้สำหรับเจ๊ฝาประตูผีค่ะเป็นร้านอาหารต้องบอกว่าสตรีทฟู้ดไทยแลนด์ตั้งอยู่ริมถนนมหาชัยนะคะใกล้กับทางแยกสำนักราชประตูผีแขวงสำนักราชนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะที่เจ๊ฝาเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นร้านอาหารริมทางแห่งแรกของโลกที่ได้1 ดาวจากมิชลินไกด์ตั้งแต่ปี2560แล้วล่าสุดเจ๊ฝาประตูผีก็สามารถรักษาคุณภาพระดับมิชลินเอาไว้ได้เหมือนเดิมแล้วยังคงรักษาตำแหน่งมิชลินได้มาติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วอีกด้วยค่ะไม่แปลกใจนะคะที่ทำไมพอมาถึงไทยปุ๊บอาหารไทยเจ้าไหนคงไม่อร่อยเท่าเจ๊ไฝลิซ่าเลยโอเคเจ๊ไฝก็เจ๊ไฝไหนๆก็มาแสดงความยินดีแล้วลิ้มลองรสฝีมือเจ๊ไฝให้ฉ่ำใจกันไปเลยค่ะ